การปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ต้นช้อนเงินช้อนทอง ตอนที่หนึ่งโอเควันหยุดสบายๆมาปลูกต้นไม้เพลินๆกันดีกว่านะคะโอเควันนี้เราจะปลูกต้นนี้ค่ะช้อนเงินช้อนทองหรือไซใบกลมไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะตามความเชื่อจะช่วยดูดเงินดูดทองเข้าบ้านนะคะ โดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายก็จะนิยมปลูกเลี้ยงกันอันนี้ก็เป็นที่เราปักชำไว้นะคะตัดกิ่งมาปักชำไว้ได้เดือนกว่าๆแล้วนะรากก็น่าจะเดินดีแล้วสังเกตดูจากแน่นๆนะคะต้นนี่แน่นๆติดกับดินวัสดุเพาะนี่นะ okay. เนื้อจะย้ายจากกระถางนี้มาใส่กระถางสวยๆนะคะเป็นของฝากของขวัญ นะหรือว่าจะวางไว้ประดับตกแต่งบ้านก็เก๋ไก๋สไลเดอร์ดีเหมือนกันนะคะยังเป็นไม้มงคลนะช่วยเพิ่มมงสีเขียวด้วยนี่รากมาแล้วอันนี้คืออายุกิ่งนี่ประมาณเดือนกว่าๆยังไม่ถึง2เดือนดีดูรากของชมนี่ไงยาวนิ้วกว่าๆนะคะโอเคเราก็จะย้ายจากกระถางเดิมเนี่ยมาลงกระถางใหม่นะคะปลูกเลี้ยงแบบเก๋ๆเลยนะก็ใส่เป็นกระถางดินเผาเคลือบสีอันนี้เป็นดินแคคตัสนะคะจะบอกก่อนว่าดินเนี่ยจะใช้ดินแคคตัสหรือว่าเป็นดินถุงทั่วๆไปก็ได้ค่ะแต่ว่าให้มีความละเอียดนิดนึงอย่าให้มีเป็นก้อนๆ นะคะเดี๋ยวรากจะเดินได้ไม่ดีนะให้ละเอียดนิดนึงคือถ้าเป็นดินแคคตัสนี่ก็ค่อนข้างจะพรีเมียมนะเพราะเราร่อนดินเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินละเอียดแต่ถ้าเราใช้ดินถุงผสมกับขุยมะพร้าวหรือว่าทรายแล้วก็ปุ๋ยคอกนี่นะคะก็พยายามให้ดินเป็นแบบร่วนๆนิดนึงให้มีความละเอียดนะอันนี้เราก็จะใช้ดินแคคตัสนะคะสำหรับกระถางนี้นะเลี้ยงแบบพรีเมียมไปเลยอาจจะเป็นของฝากของขวัญได้นะคะเดี๋ยวช่วงที่2นี่เราจะมาบอกวิธีการชำช้อนเงินช้อนทองยังไงให้รากเดินได้แบบนี้นะคะโอเคนี่เราก็จะลงกระถางเก๋ๆเป็นกระถางเซรามิกกระถางดินเผาอะไรก็สุดแล้วแต่นะคะวางไว้เซนเตอร์นั่งกลางหรือว่าถ้าเราจะคิดว่าจะใส่โมเดลเป็นมีบ้านมีเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเราก็จะวางไว้แบบริมๆแล้วแต่เลยนะโอเคแล้วแต่จะดีไซน์ทีนี้ก็คือกดคนให้แน่นๆเนี่ยค่ะคือรากเขาจะได้เดินต่อได้เลยโรยหินกรวดนะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามนะแล้วก็การดินกระฉอกเวลารดน้ำซึ่งถ้าเราปักชำแบบวี่ธรรมดานะคะแบบระบบเปิดนะก็ติดค่อนข้างยากนะคะโอกาสน้อยมากเลยนะสัก10กิ่งนี่ก็จะมีสักกิ่งอย่าง2กิ่งนะถ้าที่จะไปติดรากนะคะแต่วิธีที่จะแนะนำในช่วงต่อไปนี่ก็รับรองว่าติดแน่นอนก็ได้รากแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยนะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราแบบหลังจากที่ชำแล้วเราวางเขาไว้ที่ร่มบำไรหรือใต้ร่มไม้นะคะก็สักเดือนครึ่งไม่เกิน2เดือนค่ะรากมาแน่นอนนะคะสโลบัชชัวแน่นอนวิธีนี้แนะนำเลยโอเคเนี่ยก็จะได้แบบช้อนเงินช้อนทองต้นน้อยๆเป็นลักษณะบอนไซนะคะอยู่เป็นกระถางแบบนี้เราจะปลูกเลี้ยงเราจะเลี้ยงแบบไม้อวบน้ำเลยก็ได้นะเหมือนกระบองเพชรเหมือนไม้อวบทั่วไปเลยก็ได้รดน้ำแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะคะเนี่ยถ้ามีโมเดลตุ๊กตามาใส่นี่ก็จะเพิ่มความเก๋ไก๋สไลเดอร์นะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำคือของเรานี่ก็มีหน้าบ้านนี่ก็มีแบบ2ต้นเบื้องเริ่มเลยนะคะซื้อมา 3,000 กว่าบาททั้ง2ต้นนี้ซื้อไปสร้างบ้านใหม่ๆ 5-6 ปีที่แล้วก็หมดไปเยอะนะคะกับต้นไม้ไม้ประดับรอบๆบ้านทีนี้เพิ่งคิดได้ว่าเอ๊ะเราก็มีอยู่ไซใบกลมเนี่ยถ้าไปซื้อที่ร้านต้นไม้ก็คือเขาก็ไม่ได้ใส่กระถางแบบนี้นะก็จะเป็นกระถางพลาสติกธรรมดาต้นละ35 3ต้นร้อยจะกิ่งน้อยกว่านี้ก็ได้นะเนี่ย
ถ้าเราขยายพันธุ์เองเนี่ยเราก็ได้เยอะๆเลยนะ2ต้นหน้าบ้านนี่ก็ขยายไปได้ตลอดกาลนานเทินเลยนะเอไกลไหมทีนี้ก็ไปวางไว้เนี่ยที่ที่ร่มรำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกแบบนะโอเคแต่ช่วงนี้เขาก็ยังตั้งตัวไม่ได้ที่ร่มรำไรสัก2สัปดาห์